ไปต่อกันที่การแข่งขันคณิตศาสตร์โอลิมปิก2018ที่เวียดนามนักเรียนไทยคว้า12รางวัล17เหรียญค่ะนางสิริมาหมอนไหมรองผู้อำนวยการสำนักพัฒนานวัตกรรมการจัดการศึกษาพร้อมด้วยคณะครูอาจารย์ผู้ปกครองให้การต้อนรับตัวแทนนักเรียนที่เดินทางกลับจากการแข่งขันคณิตศาสตร์โอลิมปิก2018ระดับมัธยมศึกษาที่เมืองฮานอยสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนามค่ะผลการแข่งขันปรากฏว่าตัวแทนนักเรียนไทยสามารถคว้า12รางวัล17เหรียญดังนี้รางวัลเหรียญทอง1รางวัลได้แก่นางสาวปานิสราตั้งงามสกุลจากโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษารางวัลเหรียญเงิน5รางวัลรางวัลเหรียญทองแดง5รางวัลและรางวัลเหรียญทองแดงประเภททีม1รางวัลค่ะคือของสพท.เนี่ยเราวางเป็นระบบมาตั้งแต่ระดับโรงเรียนระดับเขตพื้นที่แล้วก็ระดับศูนย์ระดับ เรียกว่าระดับอะไรนะคะระดับภาคนะคะจนมาถึงระดับประเทศก็จะมีการคัดมาเพื่อเข้าค่ายอบรมเข้มแล้วก็จะมีการขึ้นรายชื่อนักเรียนไว้แล้วก็จะคัดเลือกนักเรียนไปตามความเหมาะสมกับแต่ละเวทีนะคะซึ่งเวทีนี้เนี่ยก็เหมือนที่น้องบอกก็คือว่าจะมีความยากขึ้นเพราะว่าเขาจัดมา14ครั้งแล้วครั้งนี้ครั้งที่15แต่เป็นครั้งแรกที่เป็นแบบนานาชาติใช่ไหมคะเนาะเป็นแบบนานาชาติแล้วก็ข้อสอบที่เขาใช้เนี่ยจะเป็นภาษาอังกฤษนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยน้องๆทุกคนก็จะต้องมีความอะไรนะครับเรื่องของการใช้ภาษาด้วยการตีความโจทย์ด้วยซึ่งก็ไม่ใช่เรื่องง่ายนักนะคะแต่ก็คิดว่าครั้งนี้เนี่ยเด็กๆทุกคนก็ประสบความสำเร็จนะคะได้เราก็ได้รับเหรียญรางวัลมาถึง17เหรียญด้วยกันทางด้านนางสาวปานิสราตั้งงามสกุลตัวแทนนักเรียนจากโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาได้กล่าวว่าสำหรับการเตรียมตัวก่อนไปแข่งขันครั้งนี้นะคะต้องฝึกทำข้อสอบย้อนหลังและการแข่งขันในครั้งนี้ก็รู้สึกกดดันพอสมควรเพราะเป็นปีแรกที่แข่งขันระดับนานาชาติค่ะขั้นตอนการเตรียมตัวนะคะเราต้องรู้ก่อนว่าสนามเราเป็นยังไงโดยเราเนี่ยต้องเริ่มทำจากข้อสอบปีเก่าๆทั้งหมดโดยหนูก็เริ่มทำตั้งแต่ปีแรกที่จะหาได้ก็คือประมาณปี2006จนถึงปีล่าสุดก็คือปี2017แล้วก็นอกจากนั้นเนี่ยจากการที่เราได้ทำข้อสอบเก่าเราจะสามารถรู้ได้ว่าเราไม่ถนัดเรื่องไหนเราถนัดเรื่องไหนทำให้เราสามารถปรับปรุงในจุดที่เราบกพร่องได้แล้วก็สามารถนำไปใช้ในการทำข้อสอบในปีนี้ได้ค่ะมีความกดดันมากค่ะเพราะว่าตอนแรกที่ไปเนี่ยมันเป็นปีแรกที่เปิดเป็นสากลมีประเทศหลากหลายประเทศมาเข้าร่วมทำให้เราไม่สามารถคาดเดาข้อสอบได้ว่าจะเป็นรูปแบบไหนกันแน่เพราะว่าอาจจะมีการเปลี่ยนแปลงจากข้อสอบรูปแบบเก่าแต่ว่าสิ่งที่เราทำได้มากที่สุดก็คือการที่เตรียมไปให้ได้มากที่สุดเท่าที่เป็นไปได้แก้ไขจุดบกพร่องแล้วก็หาโจทย์ทำบ่อยๆค่ะสำหรับการแข่งขันคณิตศาสตร์โอลิมปิก2018ในครั้งนี้นะคะก็มีประเทศเข้าร่วมจำนวน8ประเทศด้วยกันค่ะได้แก่ประเทศไทยจีนโปแลนด์เมียนมาฟิลิปปินส์มาเลเซียอินโดนีเซียและเวียดนามค่ะ